ครับผมสวัสดีครับครับท่านวีรทัศน์ชัยวุฒินะครับครับผมครับผู้ใหญ่บ้านม่อนแก้วและท่านประหลวงครับขอแสดงความยินดีกับประหลวงด้วยนะครับผมครับผมอ๋อท่านจะรู้มั้ยครับ ตอนนี้นะครับทางเขาขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ครับคัดเลือกเนาะเป็นนั้นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำปี2560นะครับครับท่านครับมีความรู้สึกอะไรบ้างครับกับรางวัลนี้ครับอ๋อครับก็ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าเป็นด้านต่างๆด้านการพัฒนาหรือด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็มันก็อู้ถึงการตอบรับความสำเร็จนะครับมันก็อยู่ที่การคุ้มละไม่ละมือของพี่น้องในชาวบ้านนะครับน้องครับผมก็คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับจนทรัพย์เสียนด้านเมืองการแล้วก็เอกสารข้อมูลต่างๆของชุมชนทรัพย์ที่ได้ทำผลงานไว้ก็หลายอย่างเนาะครับน้องครับก็คือผลงานนี้มาได้เป็นมาแค่ปีสองปีมาครับฮะประหลวงครับบันใจครับบันใจครับคือผลงานนี้ทำมาอยู่ตลอดครับโดยผมเป็นนักปกครองในสู้มาตลอดตั้งแต่เมียปี2558ผมก็เคยลงแข่งผู้ใหญ่บ้านเดียวๆแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ได้ดิวิชั่น2ครับครับครับหลวงครับจุดเด่นของที่ผลงานที่ของประหลวงที่ชนะคู่แข่งอำเภออื่นๆเนี่ยประหลวงคิดว่าเป็นเรื่องอย่างครับจุดเด่นแท้ๆก็คือการสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะรวมด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะต่างๆนะครับครับด้านการดูแลชุมชนทั้งที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบหรือหมู่บ้านเข้มแข็งวัชระได้ฟิตมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านชุมชนที่บ่มีผู้ฆ่าผู้เสพประกอบผู้เคยบำบัดเลยในพื้นที่ของบ้านบางแก้วนะครับแล้วก็เด่นๆแท้ๆก็คือบ่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแต่เราตัวเรียนของชุมชนหมู่เที่ยวนะทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับโดยเป็นหมู่บ้านต้นแบบของระดับประเทศเลยต่างก็นักศึกษาดูงานต่างๆที่เข้ามาดูนะครับหลวงครับหลวงร้องอู้ถึงรางวัลต่างๆที่หลวงได้รับมาแล้วครับช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานี่ครับมีรางวัลที่โดดเด่นอย่างไรครับ2-3 ปีที่ผ่านมาที่รางวัลที่ใหญ่ๆเนาะคือว่าที่ว่าที่ทำร่วมกับคณะกรรมการก็เมื่อปี2508นะครับรางวัลชุมชนเข้มแข็งโอซนาได้เพียระดับจังหวัดและระดับเขตนะครับแล้วก็รางวัลหมู่บ้านเด็กคิดพอเพียงนะครับต้นแบบของจังหวัดพะเยารางวัลหมู่บ้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพปี58592ปีซ่อนของเทศบาลตำบลบ้านต่างนะครับแล้วก็รางวัลปี2560ก็มีรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้านรถเมืองร้อนเรื่องเล่าปีที่2นะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ของประเทศนะครับจนได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมหาวชิรเลิศกรบดินทรเทพยวรังคูลราชการที่10นะครับแล้วก็โครงการประกวดหมู่บ้านสวยเมืองสุขรับจังหวัดพะเยาเฉลิมอันดับ1นะครับแล้วก็รางวัลรองเฉลิมอันดับที่1ของเขต16ในโครงการประกวดทุ่งบ้านสวยมีทุกอันดับเขตครับโอ้โหนะฮะรางวัลของท่านนี่แน่นหนาทีเดียวแล้วครับครับถึงได้โดดเด่นกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่ครับท่านยุทธภูมิโอ้ครับครับครับหลวงครับคือตอนนี้ไปอบรมแล้วครับตอนนี้มาจัดบูธอยู่ที่สยามพารากอนครับโอ้เป็นงานเนี่ยครับเป็นงานเกี่ยวกับไอ้จัดการเทศกาลคือหมู่บ้านชุมชนชาวชุมชนที่เป็นเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกที่เป็นแข่งโครงการประกวดหมู่บ้านรถมือร้อนปีที่23ครับประหลวงประหลวงครับประหลวงมีอย่างจะฝากกับอันท่านพี่น้องชาวบ้านทั้งองค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนท่านก็ครับเกี่ยวกับผลงานครับก็ขอฝากขอบคุณนะครับภาคีคล้ายๆเนาะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านชุมชนบ้านหมองแก้วรวมคณะกรรมการทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนหรือช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านหม่อนแก้วแล้วก็เครือข่ายนะครับตรงนี้เทศบาลตำบลบ้านสางของแล้วก็
ทางวัดศรีบุญเลี้ยงหรือทางโรงเรียนนะครับที่ได้ร่วมมือนะครับชุมชนมณฑลโดยตลอดนะครับขอครับมาในโอกาสที่ตัวเองอยากจะให้ปลวงนะครับอู้ถึงกันทางพี่น้องผู้นำชุมชนปลวงบ้านทั้งเก้าอำเภอแปดอำเภอที่แข่งขันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปีนี้ครับท่านมีอย่างจะฝากคนก็ครับเกี่ยวกับที่เป็นรายละวันแต่ว่าท่านได้ชนะเลิศเนี่ยทางชุมชนอื่นๆหลวงบ้านอำเภออื่นๆเนี่ยท่านมีอย่างจะฝากคนเพื่อนก็ครับอ๋อครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านหรือชุมชนอื่นในจังหวัดพะเยานะครับที่ได้ร่วมทำการแข่งขันประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมครั้งนี้นะครับถือว่าท่านก็ทำดีที่สุดนะครับทุกท่านที่ลงแข่งนะครับด้านผลงานต่างๆที่ผมได้เชื่อได้ติดตามดูก็ถือว่าท่านทำดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบ้านที่จะลงแข่งขันแล้วก็ขอสู้ต่อไปครับโอเคครับพอดีผมสัมภาษณ์ท่านขออนุญาตนำเสียงท่านไปออกเผยแพร่สถานีวิทยุสวทพะเยาบ่ายโมงวันนี้นะครับครับครับขอบคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับ